ิดหนังสือหน้า104นะคะตอนแรกก็บอกว่าสีสิทธิ์พิสารภพนี่คือการอ่านธรรมดาใช่ไม่ใช่อ่านไปก่อนนะคะให้ถูกต้องให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกนะคะพออ่านธรรมดาได้เรียบร้อยแล้วจึงจะทำไมอ่านทำนองใส่ทำนองลงไปก็เหมือนกับนักเรียนร้องเพลงนั่นแหละใช่ไหมคะตอนแรกนักเรียนก็ดูเนื้อก่อนอ๋อพอเราพอจำเนื้อได้แล้วทำไมคะเราก็ใส่ทำนองไปนะคะตอนนั้นเขาบอกว่าผู้ที่จะอ่านทำนองสนอได้ดีเนี่ยต้องสนใจแล้วก็รักทางนี้นะคะ อย่างเช่นอาจารย์ฐานิชเนี่ยอ่านทำนองสนอเก่งนะคะตอนนี้ครูกำลังให้บันทึกไว้เพราะว่าเสียดายอาจารย์ฐานิชที่จะต้อง อะไรนะคะท่านอาจจะต้องไปทำงานที่อื่นนะคะผู้เสียดายหาเสียดายคนดีๆนะคะค่ะแต่คนเราทุกคนก็ทำไมคะจะชอบตามวิถีทางของแต่ละคนนะคะค่ะนักเรียนลองดูหลักการอ่านทำนองสนอว่าจะมีวิธีการอ่านอย่างไรนะคะนี่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นให้นักเรียนลองอ่านหน้า104ซะก่อนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกลองอ่านสิคะครูจะดูว่านักเรียนพอจะอ่านออกบ้างไหมนะคะอ่านสัก3วรรคก็พอละมั้งอ่านพร้อมๆกันวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3พอนะคะอ่านเท่านี้พอก่อนนะคะลองอ่านอีกครั้งหนึ่งสีสิทธิ์พิสารภพมาดูบทที่2ตอนนี้จะเป็นลักษณะของคำโครงคำประพันธ์ประเภทคำโครงอ่ะอ่านสิอยุธยาทีนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านอยุธยายศร่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาดปรางปอปารอเรือสระอางงูเป็นอักษรควบกรรมใช่ไหมคะแล้วควบกรรมด้วยตัวรอเรือเวลานักเรียนอ่านก็ต้องไหมคะกระดกลิ้นด้วยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าทำไม่ได้อ่านรอเรือกับรอลิงเนี่ยจะอ่านลักษณะเสียงเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องฝึกถ้านักเรียนไม่ฝึกนักเรียนก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะคะแล้วไม่งั้นเวลาพูดความหมายก็จะไม่จะผิดไปอย่างถ้าบอกความหมายกับความหมายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะถ้าบอกว่าความหมายความคำว่าความก็เป็นเล้าใช่ไหมเล้าเวดเล้าไก่นะคะแต่ความหมายถึงอะไรนะคะให้คำจำกัดความนะคะความหมายหรืออย่างคำว่าปรางกับปางนะคะเวลาอ่านนักเรียนต้องใหม่อย่าลืมตัวควบกรรมนะคะค่ะนั้นฝากกลับไปฝึกอ่านมาให้ดีนะคะค่ะนี้เรามาดูหลักของการอ่านทำนองสนอนะคะประการที่1ให้รู้จักลักษณะบังคับของคำประพันธ์ที่คำประพันธ์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นคำกลอนมีทั้งหมดกี่คำนะคะ
วรรคแรกมีกี่คำวรรคที่สองมีกี่คำคำโครงก็เช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องใหม่ฝากไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากรู้ลักษณะของคำแล้วต้องรู้สัมผัสอีกนะคะว่าคำไหนที่สัมผัสกันบ้างเช่นถ้าเป็นคำกลอนคำสุดท้ายของวรรคแรกต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่คะที่สองใช่หรือเปล่าไม่ใช่มาพอครูคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งต้องไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ของวรรคที่สองสามสี่หรือห้าก็ได้แต่ไม่ใช่คำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่สองต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามแน่ใจว่าใช่นะแล้วคำสุดท้ายของวรรคที่สามต้องไปสัมผัสกับคำที่สามสี่หรือห้านะคะคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปนะคะเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะส่วนวรรคที่หนึ่งวรรคสองวรรคสามสี่นั่นก็เป็นลักษณะของสัมผัสอะไรสัมผัสภายในบทใช่ไหมคะเรียกว่าสัมผัสในนะคะยังมีในบทมะในวรรคเดียวกันก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมนอกวรรคก็ยังสามารถทำไมสัมผัสได้ยิ่งวรรคเดียวกันสัมผัสมากเท่าไหร่แสดงว่าคนทำไมคนนั้นเก่งมากเลยนะคะต่อไปหัวข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าอ่านเน้นคำนะคะอ่านเน้นคำสำหรับอันแรกนะคะอย่าลืมเวลานักเรียนอ่านใส่อารมณ์ลงไปด้วยนะทุกอย่างนะคะพอใส่อารมณ์ไปแม้มันเกิดความซาบซึ้งนะคะค่ะอ่านเน้นคำในตำแหน่งสัมผัสนอกสัมผัสนอกก็คือไม่นอกวรรคนั่นเองใช่ไหมคะค่ะต่อไปประการที่สามนะคะบอกว่าอ่านเอื้อสัมผัสนะคะทีนี้เอื้อสัมผัสยังไงนักเรียนลองดูนะคะอย่างเช่นบอกว่าค่าข้อเคารพอภิวันเวลาเขียนอภิวันแต่เวลาอ่านต้องบอกว่าค่าข้อเคารพอภิวันอ่านเป็นอบนะคะค่ะระลึกคุณอนันต์นะต่อไปหัวข้อที่4อ่านให้ถูกต้องขอโทษเถอะนะคะอ่านให้ถูกต้องตามหลักนะคะตามหลักของคำประพันธ์นั้นๆถ้าเป็นร่ายต้องอ่านอย่างไรถ้าเป็นฉันอ่านอย่างไรถ้าเป็นคำโครงอ่านอย่างไรหรือว่าถ้าเป็นกลอนอ่านอย่างไรนะคะนี่หัวข้อต่อไปนะคะหลักในการอ่านกลอนให้ไพเราะนะคะนักเรียนมาดูนะคะหลักกันในการอ่านประการที่หนึ่งบอกว่าอ่านชัดถ้อยชัดคำอย่างที่ครูบอกแล้วว่าถ้าเวลาบอกว่าชัดถ้อยชัดคำก็คือถ้าเป็นอักษรควบกล้ำก็ต้องทำไมคะมีควบกล้ำด้วยนะคะออกเสียงให้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำชัดความนะคะชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ชัดความนะคะแล้วต่อไปก็จะมีระดับเสียงรวมทั้งการใส่อารม
แล้วข้อสุดท้ายก็คือการเน้นคำทีนี้เราก็จะมาดูแต่ละลักษณะนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาดูชัดถ้อยชัดคำอย่างไรตอนนี้เป็นการขยายความใจเย็นๆแหมร้องอ้าวเลยนะคะดูมาดูนะคะว่าชัดถ้อยชัดคำนะคะแล้วก็ชัดความนะคะว่าเป็นอย่างไรคะคืออ่านเสียงเวลาบอกว่าชัดถ้อยชัดคำก็คือทำไมอ่านออกเสียงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคำครวบกล้ำต่างๆเช่นคำว่ากล้านะคะคำว่าว้าคำว่าแหวงคำว่ากราบนะคะส่วนชัดความก็คือใหม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของคำนะคะอย่างเช่นนักเรียนดูความเช่นบอกว่านะชัดถ้อยชัดคำชัดเสียงนะคะตอนนี้นักเรียนลองดูอันนี้ลองอ่านสิลองดูอีกครั้งหนึ่งเสียงเพาะๆเยาะหยาบไม่ขาดหยุดเป็นไงคะเสียงดังดังอยู่ตลอดเวลานะเขาบอกว่าดังสิ้นสุดนะดังสิ้นสุดความหวังครั้งผ่องแผ้วคงแต่ตอนนี้นักเรียนลองอ่านซิว่าคงแต่น้ำตาพรายเป็นสายแพรวใช่ไหมหรืออ่านว่าเพราะลักษณะของการอ่านคำกลอนก็จะมีแบบถ้าเป็น8คำก็จะอ่าน3 2 3ใช่ไม่ใช่หรืออ่าน2 3 3วิธีการอ่านคำกลอนตะกี้ครูได้ยินนักเรียนบอกคงแต่น้ำใช่ไหมคงแต่น้ำตาพรายเป็นสายแพรวใช่ไม่ใช่เพราะนั้นนักเรียนจะอ่านอย่างไรเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยบางทีเราต้องใหม่ต้องดูความหมายด้วยถ้าบอกว่าคงแต่น้ำความหมายเป็นไงเหลือแต่น้ำใช่ไหมส่วนตาพรายนี่ไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่เพราะนั้นต้องใหม่อ่านว่าคงแต่น้ำตาพรายเป็นสายแพรวดูดม่านถ้าบอกว่าดูดม่านแล้วบอกว่าแก้วกล่องวับได้หรือไม่ไม่ได้ก็ต้องอ่านใหม่ดูดม่านแก้วจับในตาเห็นไหมคะลักษณะการอ่านเนี่ยนักเรียนต้องดูความหมายคร่าวๆไปด้วยนะคะคำกลอนเหล่านั้นจึงจะเป็นคำกลอนที่มีความไพเราะนะคะต่อไปหัวข้อที่2การเว้นจังหวะนะคะต้องให้เหมาะสมภายในวรรคด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามาตรฐานทั่วๆไปของคำกลอนเขาจะอ่าน3 2 3ใช่ไหมคะลองอ่านพร้อมๆกันสิเพราะนั้นนี้จะอ่านได้ไหมคะเป็น3 2 3ไม่เหมือนกับคำประพันธ์บทแรกเห็นไหมคะเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยนักเรียนใหม่
ดูทั้งอะไรคะดูทั้งลักษณะของการอ่านใช่ไหมแล้วก็ต้องดูทั้งความหมายไปด้วยนะคะวันนั้นเขาบอกว่าวรรณคดีบางอย่างเนี่ยอาจจะมี6คํา7คํา8คํา9คํานักเรียนก็ต้องเว้นให้พอสมควรนะคะทีนี้เรามาลองดูอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะหัวข้อที่3ระดับเสียงสูงต่ำถ้าเสียงสูงต่ำก็หมายถึงอะไรหมายถึงวรรณยุกต์ใช่ไหมคะวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทอะไรต่างๆมาเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนออกเสียงเหล่านี้นักเรียนต้องทอดเสียงนะคะเวลาอ่านต้องอ่านไม่ห้วนลักษณะการอ่านเสียงห้วนก็คือหมายไม่มีการทอดเสียงเหมือนกับลักษณะของคนที่เวลาที่พูดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคนหัวหินจะพูดลักษณะหนึ่งมาคนใต้จะพูดลักษณะหนึ่งคนเชียงใหม่มาก็จะถามไปไหนเจ้านะเขาบอกว่าถ้ารถไฟสวนกันจนจบมาจบขบวนแล้วยังหมายบางทียังตอบไม่ได้แต่ถ้าถามคนใต้ถามไปในเขาก็ตอบว่าไงใต้มาไปไหนไปใต้จะมาไม่ใช่ไปตายนะไปใต้นะคะหรือไปสุราษฎร์เนี้ยสุราษฎร์เขาจะพูดสุราษฎร์ไหมไปราษฎร์จะมาตังแต่หัวหินไหมหัวหินพูดยังไงหัวหินก็ยังเสียงกลางๆใช่ไหมแต่ถ้าถามแถวเชียงใหม่เขายังมีทำไมยังมีวัฒนธรรมในด้านการพูดเสียงเขาจะทำไมทอดนะไปไหนคะมาถ้าในกรุงเทพไปไหนคะแต่หัวหินไปไหนใช่ไหมแต่ถ้าไปเชียงใหม่ไปไหนไปไหนเจ้าใช่ไหมเสียงก็ทำไมทอดนะแต่นักเรียนให้ฟังดูนะคะลักษณะของเสียงเนี่ยค่ะเวลาทอดเสียงจะเพราะเสียงจะมีความไพเราะกว่ากันใช่ไหมอย่างเวลาที่ครูพูดใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่บางคนใช่ไหมเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องพยายามจับเสียงดูแล้วลองคิดดูว่าเราจะพูดอย่างไรคนจึงจะเกิดความชอบใจชื่นชมเรานะคะค่ะแล้วเวลาอ่านคำประพันธ์นะคะบอกว่าใส่อารมณ์ไปด้วยถ้าเป็นบทเศร้าเสียงนักเรียนต้องไหมคะต้องเศร้าถ้าบทรักนักเรียนก็ทำไมคะแหมมันต้องมีลีลากันนิดหน่อยนะคะเสียดายค่ะวันนี้ที่จริงแล้วครูเตรียมมานะคะแต่ไว้วันหลังคงให้ฟังกันต่อไปนะคะต่อไปหัวข้อที่5บอกว่าให้เน้นในตำแหน่งสัมผัสนอกค่ะเน้นสัมผัสนอกนะคะเช่นบอกว่าลองอ่านไปพร้อมๆกันรำเจียกเอ๋ยเคยชื่นทีนี้ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะบอกว่าตอนท้ายนะคะมารำเจียกเอ๋ยเคยชื่นประรื่นรสพอรสปุ๊บใหม่มันจะต้องสัมผัสกับคำว่าอะไรคะอดมาจำต้องจำอดมารสกับอดมันใหม่สัมผัสกันแต่เวลานักเรียนอ่านเสียงมันจะทำไมคะเขาบอกให้มันเป็นลักษณะของอะไรการเน้นสัมผัสนะคะรำเจียกเอ๋ยเคยชื่นระรื่นรสต้องจำอดออมระอาด้วยหนาหนามถึงคลองเตยแตกใบแฉกงามคิดถึงยามมะงามกับอะไรคะยามคิดถึงยามปลูกรักมักเป็นเตยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการอ่านคำประพันธ์ประเภทคำกลอนนะคะต่อไปเราก็มาดู